สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับ FC ทุกๆคนนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับบ่าวร้องเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับงวดประจำวันที่2นะครับเดือนเมษายน2565นะครับคลิปนี้ก็เป็นสูตรเม็ดเดียวนะครับมัดรวมสีน้อยนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับหวยฮานอยเมื่อวานนี้นะครับในสูตรเม็ดเดียวก็ถือว่ามานะครับพี่ๆตัวเด่นนะครับตัวเด่นตัวเบ้งลูกก็ถือว่ามาแต่ว่าตัวที่ผมเน้นให้นี้ผิดนะครับเน้นผิดตัวนะครับพี่ๆต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมให้เด่นไปที่6กับ0นะครับเบ้งลูกที่6นะครับเน้นไปรอบปกตินะครับเรามาดูเฉพาะกิจก่อนนะครับ8 9 2กับ2 7อันนี้ไม่มีนะครับพี่ๆหลุดไปนะครับส่วนรอบพิเศษนะครับ065กับ74นะครับก็มาเข้า65นะครับถ้าใครวิ่งลูดในรอบพิเศษนี่ก็มาเข้าใน65ตรงๆนะครับผมส่วน74ไม่มีนะครับ065เนาะอันนี้360นะครับผมส่วนในรอบปกตินะครับที่ผมเน้นให้นะครับ007กับ30นะครับพี่ๆถ้าใครเอาศูนย์ไปวิ่งลูดนี้ถือว่ามานะครับมาทั้ง07ทั้ง30เลยนะครับส่วน6ไม่มีนะครับพี่ๆนะครับ6มาในรอบพิเศษเนาะรอบปกติมาแค่ตัวเด่น0นะครับก็ถือว่ามานะครับพี่ๆนะครับผมเน้นผิดรอบอีกแล้วนะครับถ้างั้นก็ถ้าเกิดวิ่งลูด0ก็น่าจะเข้าในรอบปกตินะครับก็สรุปมาในตัวเด่นนะครับสำหรับรอบปกตินะครับส่วน VIP นะครับ434กับ63นะครับก็มาเข้า63อีกแล้วถ้าใครตาม6นะครับ63ตรงๆนะครับผมสายวิ่งสายลูดอีกแล้วนะครับส่วนที่ผมเน้นให้นะครับ60 61 62 67 68ไม่มานะครับพี่ๆต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสลับสูตรนี้เข้าแค่พี่ๆสายวิ่งลูดนะครับผมสำหรับแนวทางวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับก็มีคำเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขค่อยตามนะครับไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับพี่ๆไม่ว่ากันนะครับสำหรับแนวทางสูตรเม็ดเดียววันนี้นะครับที่ผมจะให้ไปนะครับที่ผมจะให้ไปผมให้เด่นไปที่ให้เด่นไปเด่นไปที่1นะครับผม1แล้วก็6นะครับพี่ๆเด่น1เด่น6นะครับผมสายวิ่งสายลูดสายวิ่งสายลูดไม่ไปที่1นะครับถ้าใครชอบ1ก็เอา1วิ่งลูดได้นะครับถ้าใครไม่ชอบ1ก็เอา6ไปวิ่งลูดได้นะครับพี่ๆส่วนสำหรับ1นะครับก็จะมี10 11 12 13 14 1516 17 18แล้วก็19นะครับพี่ๆส่วนนะครับสำหรับสูตรนี้อย่างที่บอกผมจะเน้นไปในรอบปกตินะครับพี่ๆเพราะว่าแนวทางเลขตัวนี้เขาจะมาในรอบปกตินะครับถ้าใครไม่ชอบแนวทางรอบปกติก็ลองเอาไปพิจารณานะลองพิจารณานะครับลิ้นพันกันอีกแล้วนะครับพี่พี่ FC นะครับต้องขอโทษนะครับก็ลองเอาไปเป็นแนวทางรอบเฉพาะกิจรอบพิเศษหรือว่ารอบ VIP ได้นะครับเป็นความชอบส่วนตัวเนาะนะครับใครชอบแนวทางหน่อยไหนก็ตามหน่อยนั้นนะครับส่วนที่ผมจะเน้นให้นะครับพี่พี่สำหรับศูนย์เม็ดเดียววันนี้ตัวเด่นนี่ถือว่ามาดีนะครับพี่พี่ตัวเด่นนี่ถือว่ามาดีมากนะครับตัวเด่นวิ่งลูดเนาะวันนี้ผมเน้นไปที่นะครับ16 18
1419แล้วก็13นะครับพี่ประมาณนี้นะครับ1314 16 18 19นะครับส่วนหลักร้อยนะครับผมหลักร้อยวันนี้ผมจะให้ไปที่0นะครับจะให้ไปที่0นะครับผมก็จะเป็น018นะครับ016นะครับพี่เนาะก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบก็ตามได้นะครับไม่ชอบก็ลองเอาตัวเด่นไปจับคู่กับแนวทางพี่ๆ FC ก็ได้นะครับผมไม่ว่ากันนะครับก็สลับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับก็ขอให้รวยๆเฮงๆปังๆกันทุกคนนะครับขอบคุณกำลังแรงใจอีกครั้งนะครับผมสลับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ